ไปดูนะประวัติของนักชกมุมแดงกันก่อนนะครับทางด้านเพชรแสนแสบสอนต้องปาจีนนะครับอายุ20ปีครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนะครับทางด้านวัชรพลสิงห์มาวินครับเริ่มที่จะบีบให้อยู่ในเกมของตัวเองครับสับสอกครับตีเข่าครับนี่ครับถึงตัวตลอดครับไม่เปิดโอกาสให้หายใจครับวัชรพลล็อกได้ยัดมาเจอศอกคืนไปครับบีบแล้วครับให้อยู่ในเกมของตัวเองครับเพชรแสนแสบเตะจ่อยางครับสับสอกครับสับสอกอีกทีครับโอ้ต้องกอดครับต้องกอดครับวัชรพลโอ้โหน่าสะบัดเลยนะครับทั้งศอกซ้ายศอกขวาครับโอ้เนี่ยครับศอกซ้ายครับสร้างจังหวะสับศอกได้ดีมากๆนะครับเพชรแสนแสบครับวัชรพลพยายามตีเข่าซ้ายนี่คือตามสูตรตามตำราเลยครับแก้มวยเข่าด้วยศอกครับเตะขาสับศอกอีกทีครับเพชรแสนแสบครับวัชรพลถึงตัวแล้วดูครับจังหวะยังไงครับยืนค้างนานไปหน่อยครับเจอศอกของเพชรแสนแสบอีกทีนึงล็อกได้ก็แต่งตัวนานไปหน่อยครับโอ้โหแล้วดูจังหวะการป้องกันตัวของเพชรแสบก็ไม่ธรรมดาครับเดินเข้ามาครับทีมนำไปก่อนครับวัชรพลเจอศอกดักเอาไว้ครับตีซ้ายครับเพชรแสบหมุนมาหาเหลี่ยมครับวัชรพลตีก่อนครับตีไปครับเพชรแสบสับศอกครับนี่ก็รออยู่แล้วครับพี่ป๋องกดแขนลงมาโอ้โหนี่ครับอาศัยกำลังแขนที่แข็งแรงครับเอาละครับสร้างจังหวะกันครับสร้างจังหวะกันครับใครออกครับทีมเอาไว้ครับเพชรแสนแสบเตะซ้ายครับแล้วก็กดแขนวัชรพลเอาไว้ครับขึ้นคอไม่ได้ครับแต่พยายามตีเข่านะครับวัชรพลเพชรแสนสอดดันเข้ามุมครับพลิกไปอยู่เหลี่ยมนอกเอาตีเข่าขวาได้ครับวัชรพลเอาขวาอีกทีนึงนี่แหละครับคือกลยุทธ์ครับของทั้งคู่ครับคนหนึ่งก็ถือว่าปัดป้องกันตัวครับคนหนึ่งบุกเต็มที่ครับวัชรพลเดินเข้าไปเจอศอกอีกแล้วครับตีไปก่อนครับเอาครับต้องลงทุนครับตีอีกทีเพชรแสนแสบตีคืนหมุนมาหาเหลี่ยมครับตีแล้วล็อกกอดเอาไว้ครับวัชรพลตีครับโอ้โหอุ้ยพยายามจะสับศอกครับเพชรแสนแสบวัชรพลพาเข้ามุมครับแล้วตีขวาแม่ต้องตีได้น้ำหนักครับพี่เลี้ยงของวัชรพลก็คือเด่นณรงค์สิทธิ์จาบูลครับหรือว่าเจ้าโลมามหาภัยอยู่ที่นี่อยู่แล้วครับเอาครับวงในรวบครับรวบครับดูระบบการป้องกันตัวของเพชรแสนแสบด้วยครับพยายามที่ยกแข้งยกขาครับบังไม่ให้ทางด้านวัชรพลตีได้ง่ายๆครับเดินเข้ามาก็แข้งซ้ายคาไว้ก่อนครับขวางแล้วยัดมาก่อนครับทางด้านวัชรพลโอ้ยัดแหลมเลยนะครับวัชรพลเมื่อสักครู่นะครับเพชรแสนแสบก็พยายามยกบังเอาไว้ครับอีกไม่กี่อึดใจครับเสียงระฆังยกสุดท้ายดังขึ้นครับนี่ครับก็ขอโทษขอโพยกันครับเอาละครับเดี๋ยวรอดูการชูมืออย่างเป็นทางการนะครับ3ยกใกล้เคียงนะครับมาดูยก4ยก5ครับกรรมการภูนทรัตน์เนียมสมบัติกรรมการอานนท์โกยกุลแล้วก็สุทนเพชรนินครับรวบรวมคะแนนแล้วก็ชูมือไปที่นักชกมุมแดงครับเพชรแสนแสบสจ.ต้งปราจีนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนวัชรพลสิงห์มาวินครับก็ยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้นะครับ